ใช้เงินเยี่ยงทาสเท่ากับโอกาสการเป็นมหาเศรษฐีวันนี้ไซจะมาเล่านิทานเรื่อง How to be มหาเศรษฐีฉบับ The Richest Man of Babylon หลักการการเป็นมหาเศรษฐีจากยุคประวัติศาสตร์จากเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเปรียบเทียบกันกับวอร์เรน บัฟเฟตต์มหาเศรษฐีในยุคนี้ค่ะเรื่องมีอยู่ว่าอาคัตเด็กชายชาวบาบิโลนคนนึงนะคะเขาเกิดมาเป็นลูกของพ่อค้าฐานะธรรมดามากแล้วเขาก็โตมาเป็นคนชนชั้นกลางแบบเฉียดเกือบจะล่างไปเลยทีเดียวเมื่อโตขึ้นก็เป็นคนนึงที่จะต้องทำงานหนักมากหลังคนหลังแข่งนะคะที่สำคัญทำแล้วก็ไม่รวยจนกระทั่งอาคัสได้ไปเจอกับมหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของบาบิโลนนะคะชื่อว่าอัลกามิสเป็นผู้ปล่อยกู้สูงวัยคนนึงค่ะอาคัสก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าจะทำยังไงถึงจะเป็นมหาเศรษฐีก็ไปถามกับอัลกามิสค่ะซึ่งอาคัสก็ไม่ได้มีอะไรไปแลกเปลี่ยนกับอัลกามิสนะคะก็คือแลกด้วยการทำงานล่วงเวลาให้อัลกามิสก็เลยบอกกับอาคัสว่าฟังให้ดีนะส่วนหนึ่งของเงินที่ข้าหามาได้เป็นเงินของข้าที่ข้าจะต้องรักษาเอาไว้เจ้าก็เช่นกันอ้าวงงไงดิแปลว่าอะไรอาคัตคนถามเองก็ยังงงเลยทำไมเงินที่ฉันหามาได้ถึงเป็นของฉันได้แค่ส่วนหนึ่งทำไมเงินที่ฉันหามาได้ไม่เป็นของฉันทั้งหมดอัลกามิสบอกอย่างนี้ค่ะว่าเพราะเจ้าเข้าใจผิดไงว่าเงินที่เจ้าหามาได้นั้นเป็นของเจ้าทั้งหมดเจ้าก็เลยใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเพราะเงินที่เจ้าหามาได้นั้นเจ้าเอาไปจ่ายช่างทำเสื้อช่างทำกระเป๋าช่างทำรองเท้าเอาไปจ่ายให้คนทำอาหารเอาไปจ่ายซื้อของตามคนบนโซเชียลมีเดียแล้วก็ไปจ่ายค่า subscriptionแต่เดี๋ยวเกินอันนั้นไม่มีในยุคนั้นเอาเป็นว่าอัลกามิสบอกว่าเจ้าอ่ะเอาไปจ่ายให้ทุกคนซะหมดแต่ไม่ได้จ่ายให้ตัวเองค่ะทีนี้คำถามคือจ่ายให้ตัวเองคืออะไรอาคัตก็ถามขึ้นอัลกามิสบอกว่าการจ่ายให้ตัวเองนั้นก็คือเงินทั้งหมดทั้งมวลรายได้ทั้งหมดที่เจ้าหามาได้นั้นเจ้าจะต้องเก็บเอาไว้ให้ตัวเองก่อนเสมอเก็บไว้อย่างน้อย1ใน10ซึ่งเงินที่เก็บมานั้นเอาไปทำอะไรเอาไปลงทุนเพราะเมื่อเจ้าเอาเงินไปลงทุนเมื่อไหร่เงินนั้นก็จะทำงานให้เจ้าแบบทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าเจ้าจะหลับหรือตื่นเงินนี้ก็จะทำงานให้กับเจ้าเป็นสถานะเท่ากับทาสของเจ้าเอาจริงๆบางคนก็คงคิดนะคะว่าเก็บเงินแค่1ใน10ของรายได้นี่มันนิดเดียวเท่านั้นเองทำอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยซึ่งหนังสือเรียกพลังการเก็บเงินทีละนิดทีละนิดแบบนี้ว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งค่ะเพราะมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นดอกเบี้ยเป็นเงินปันผลแล้วก็กลับมาเป็นดอกเบี้ยทบต้นหรือเรียกว่า compound interest ซึ่งนี่เป็นสิ่งเดียวกันกับการที่ทำให้วอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นกลายเป็นมหาเศรษฐีได้ค่ะเชื่อไหมว่าทรัพย์สิน 99.7% ของวอร์เรน บัฟเฟตต์นั้นมาหลังจากวันเกิดปีที่52แล้วดูจากกราฟนี้ค่ะความมั่งคั่งของวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นก็ตั้งแต่ช่วงวัย60ปีขึ้นไปนั่นหมายความว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ไม่ได้เป็นมหาเศรษฐีเพราะเขาเป็นนักลงทุนที่ดีแต่วอร์เรน บัฟเฟตต์เป็นมหาเศรษฐีเพราะเขาเป็นนักลงทุนที่ดีมามากกว่า70 ปีที่เขาไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้ทาสของเงินแต่ใช้เงินไปลงทุนเพื่อให้เงินเป็นทาสของเขาและนี่ก็คือหลักฐานว่าการใช้เงินเยี่ยงทาสนั้นเท่ากับโอกาสเป็นมหาเศรษฐีค่ะติดตามเรื่องราวการเงินกับไซด์ได้ที่ Money Teller และอย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะขอบคุณค่ะ